พระนางณเดชน์ยาย่าเมื่อวานนี้นะคะก็บินลัดฟ้าค่ะไปถ่ายทําละครเรื่องลิขิตรักนะคะของผู้จัดแอนทองประสมค่ะก็มีแฟนคลับนะคะไปรอส่งกันพอสมควรเลยทีเดียวค่ะไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ไปเยอรมันด้วยนะคะส่วนผู้จัดแอนแล้วก็ผู้กับพี่แอลเนี่ยนะคะไปก่อนหน้านี้แล้วเพื่อที่จะไปเตรียมงานล่วงหน้านะคะทั้งคู่เมื่อมาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะก็ณเดชน์ก็เดินทางมาพร้อมกับแม่แก้วส่วนยาย่าก็มาพร้อมแม่ปาแต่ว่าแม่ปาเนี่ยมาส่งเฉยๆนะคะไม่ได้ไปครั้งนี้ด้วยค่ะก็ละครก็จะไปถ่ายทำกันทั้งหมด12วันค่ะเพื่อถ่ายฉากในประเทศสมมุติของเจ้าหญิงอลิซเนี่ยนะคะค่ะก็ณเดชน์บอกว่ามีทั้งฉากหวานฉากบู๊นะคะส่วนยาย่าเตรียมตัวยังไงบ้างณเดชน์เตรียมตัวอะไรบ้างเห็นบอกว่าที่เตรียมมากที่สุดคือชุดชั้นในนะคะเสื้อผ้าอื่นไม่ได้เตรียมไม่ต้องเตรียมอะคะเตรียมเสื้อผ้าไปนิดเดียวเองครับเพราะว่ายังไงก็ต้องใส่ชุดของกองละครเนาะแล้วก็ของกองละครมันก็จะเป็นชุดที่หนาขึ้นมาหน่อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยพี่แอนกับพี่แอลใส่เต็มเอียดเลยค่ะแต่ละวันเป็นช่วงเวลาที่ทั้งพระเอกนางเอกเนี่ยได้มีเวลาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีแบบไปนู่นไปนี่ด้วยกันแอบไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับผมมีคิวซีนแอคชั่นอยู่ครับผมก็เป็นฉากตอนแรกๆเลยที่แบบเราได้เจอนางเอกครั้งแรกอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าต่างคนต่างไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่ว่าก็มาช่วยกันอะไรประมาณนี้ครับมันก็ไม่เชิงหนักมากนะครับคือถ้าเทียบมันก็จะมีวันว่างบ้างช่วงบ่ายช่วงเช้าอะไรเงี้ยมีมันจะมีบ้างแบบบางทีก็บ้างช่วงเช้าช่วงบ่ายทีมงานทุกคนบอกว่าทุ่มเทกันมากๆสำหรับเรื่องนี้นะคะแบบเขาใส่ใจในทุกรายละเอียดจริงๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเห็นความสวยงามของประเทศไทยรีซอร์สหรือว่าสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมันที่เราจะไปครับผมเราก็คงจะได้เห็นภาพบรรยากาศยาย่าที่บอกว่าอยากแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงก็คือต้องไปที่ต่างประเทศใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วตกลงมีวันว่างไหมคะน่าจะหาได้นะคะค่ะแล้วเดี๋ยวจะมีตามไปอีกนะคะนักแสดงวันที่14มิถุนายนนี้ค่ะก็จะมีอินดี้มีโยเกิร์ตนะคะแมทธิวดีนนะคะแล้วก็อีกหลายคนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ทีมงานก็จะกลับมาที่ประเทศไทยนะคะคือวันที่24มิถุนายนนะคะเผื่อแฟนคลับจะไปรอรับการกลับมาของเราทีมนักแสดงนะคะก็ถ่ายทำไปได้เยอะแล้วนะคะประมาณ 80% และ IG ต่อไปค่ะเป็น IG ของแม่แก้วนะคะก็อัปเดตค่ะว่าตอนนี้แม่แก้วณเดชน์แล้วก็ยาย่าเดินทางถึงสวิตเซอร์แลนด์เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อถ่ายละครลิขิตรักค่ะแล้วก็บอกฝากไปถึงแม่ปลาด้วยนะคะแม่ของยาย่าที่ไม่ได้เดินทางไปบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงยาย่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวณเดชน์เอ้ยแม่แก้วจะดูแลเองนะคะก็เห็นว่าเดี๋ยวพี่สาวของยาย่าก็จะบินตามไปด้วยอ๋อหลายคนเป็นห่วงยาย่าไงกลัวจะไม่มีคนดูแลโอ้คนดูแลเยอะเลยค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะอยู่คนหนึ่งละคะนะมากกว่าหนึ่งแน่นอนเจนค่ะ